สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง fm 9 2 2 5นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะขึ้นไป8จุดซึ่งจริงๆแล้วการขึ้นในวันนี้คงยังชี้ชะตาไม่ได้ว่าทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยจะมีการฟื้นตัวหรือปรับตัวสูงขึ้นนะครับคำถามคืออะไรคำถามสิ่งที่เราจะต้องมาดูกันก็คือว่าวันนี้ยังไม่เห็นการตอบโจทย์เนี่ยนะครับของทิศทางของตลาดหุ้นไทยที่มีการอ่อนไหวลงมาเลย โจทย์สาคัญก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยครับถามว่าทาไมกล่าวอย่างนั้นจริงๆวันนี้ก็มีข่าวดีจากภาครัฐเหมือนกันนะครับทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลก็พูดถึงการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในรอบหนึ่งปีคือเขาก็มีการชี้แจงในรอบ1ปีเนี่ยน,นะครับต่อการประชุมแม่น้าทั้ง3ส,สายก็คือต่อสอปอชอสอนอชอและคลอมอนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลให้ความ สำคัญกับการปรับฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจใน3ด้านโดยหวังให้ GDP กลับมาโตปีละ5%เหมือนในอดีตต้องแยกไป2นสอประเด็นนะครับผมจําไม่ผิดเนี่ยในปีที่แล้วหรือในหลายๆปีไม่จำเป็นต้องรัฐบาลชุดนี้ทุกคนพยายามจะตั้งเป้าที่ตัวเลข5%ฮะแล้วในหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ไม่ถึงฮะ อย่าเพิ่งไปอ้างเรื่องของน้ําท่วมอย่าเพิ่งไปอ้างเรื่องการเมืองฮะมีหลายปีไม่ถึงฮะปีนี้ก็ไม่ถึงคือถ้าท่านย้อนข่าวเนี่ยของปีที่แล้วก็มีการพูดถึง5%เหมือนกันเพราะฉะนั้นในภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าตัวเลข5%เป็นตัวเลขที่ทุกภาครัฐหลายๆครั้งมีการตั้งแต่ตัวเลขจริงๆเนี่ยไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับความสําคัญที่น่าสนใจผมคิดว่าควรจะให้น้ําหนักมากกว่าเรื่องของการที่ GDP โต5% ก็คือการที่เราจะให้มีการขยายตัวอย่างต่อนเนื่องของเศรษฐกิจของ GDP และจริงๆแล้วเนี่ย GDP ก็ไม่ควรจะพึ่งพาเครื่องยนต์เครื่องเครื่องไหนเป็นหลักคราวนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญครับส่งออกชะลอตัวเนี่ยการที่เราไปพึ่งพาในเรื่องของการส่งออกในระดับ50หรือ60%ของ GDP นี่คือเหตุผลสําคัญที่ปีนี้ทําไม GDP ปรับตัวไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยนะครับและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขา ก็มีการวิเคราะห์ต่อนะครับทางรองนายกนายกน,นตรีวิเคราะห์ต่อบอกว่าเหตุผลที่สําคัญที่ภาคการส่งออกของไทยเนี่ยมีการชะลอตัวก็เพราะว่ามีสาเหตุจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเป็น300บาทนะครับทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันนี่แหละครับนี่คือจุดสําคัญคือผมคงไม่มวิพากษารณ์ว่านโยบายของรัฐบาลชุดไหนเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ย ก็คือในหลายภาครัฐบาลที่ผ่านมาการใช้นโยบายเป็นการใช้นโยบายเพื่อสร้างแรงจุนใจในระยะสั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องค่าแรง300บาทฮะลองพูดถึงพืชผลทางการเกษตรถ้าท่านจำได้ทุกรัฐบาลเมื่อมีการเข้ามาแล้วเนี่ยจะพยายามจะบอกพี่น้องเกษตรกรว่าจะให้ราคาสินค้าเกษตรสูงบางรัฐบาลให้ตัวเลขเลยครับว่าจะต้องขายข้าวได้เท่าไหร่ ขายยางพาราได้เท่าไหร่นี่คือโจทย์สําคัญผมคิดว่าความสําคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในเชิงของเศรษฐกิจก็คือความต่อเนื่องในการดําเนินการเอาง่ายๆเลยสมมตินยโยบายรัฐบาลชุดที่แล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้มีการบอกว่ามีการปรับค่าแรงขั้นต่ำ3า300บาทถ้าโพซิชันของการทำธุรกิจส่งออกในบ้านเรายังเป็นการใช้ราคาเป็นเครื่องจักรที่สำคัญ ต้นทุนยังเป็นตัวแปรที่สําคัญการใช้แรงงานคนยังเป็นตัวแปรที่สําคัญนี่คือผลเหตุครับว่าทําไมส่งออกปีนี้ไม่โตขึ้นเราเปลี่ยนใหม่กันดีไหมครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ได้การจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นรองมากกว่าที่เราจะมีการมาคุยกันว่าต่อไปในอีก5ปีในอีก10ปีในอีก20ปีเศรษฐกิจไทยเราจะวางนโยบายเป็นอย่างไรเช่นถ้าเราชัดเจนบอกว่า เราจะไม่ใช้เรื่องของการผลิตที่ใช้ค่าแรงเป็นหลักแล้ว <c oughs> เราต้องมีผลสรุปที่ชัดเจนครับว่าภายในกี่ปีบร,ริษัทไหนการเพิ่ม r D อย่างไรจะทำให้ไทยโตโตได้ในระยะกลางถึงยาวแต่ถ้าในเมื่อเราทำไม่ได้การใช้เรื่องของราคาหรือการรักษาต้นทุนก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำฮะแล้วก็วันนี้ก็พูดถึงการแก้ป,ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วย ผมว่าเรื่องการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่าการที่เศรษฐกิจกไทยจะโตได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าเป็นเรื่องที่ยั่งยืนมากกว่าโจทย์นี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็ในตลาดหุ้นก็เหมือนกันวันนี้หุ้นขึ้นมา8จุดก็จริงแต่ผมยังไม่เห็นคําตอบที่เราเห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะโตอย่างยั่งยืนเมื่อไหร่นะครับแต่แน่ฮะตอนนี้ตัวเลขชะลอตัวเพราะฉะนั้นเราก็หวังครับโครงการภาครัฐในช่วงครึ่งปีหลัง จะเข้ามาหนุนนําในตัวของเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของตัวเลขหรือการลงทุนในเชิงของการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับเรายังไม่เห็นคําตอบที่ชัดเจนเลยว่าการฟื้นตัวจะเกิดขึ้นจริงๆหรือไม่แต่ตัวเลขในการปรับตัวลดลงเราเห็นชัดแล้วครับว่าเป็นตัวเลขดังกล่าวนี่คือภาพใหญ่และนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องดูฮะ นะครับแล้วก็ภาพโดยรวมในเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้าผมประเมินทิศทางตลาดหุ้นในช่วงสั้นผมยังไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวในช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันสหรับตลาดหุ้นไทยไม่น่านที่จะรีบฟื้นตัวอย่างรวดเร็วครับตอนนี้เราทําได้เพียงแต่ตลาดหุ้นลงมาแรงลงมาถึงแนวรับระยะสั้นและถ้าท่านสังเกตให้ดีนะครับ ทุกครั้งที่เซนเด็กลงมาแถวๆหนึ่งสี่เจ็ดกว่าหนึ่งสี่แปดศูนย์ต้นๆเนี่ยนะครับแรงรีบาวจะเกิดขึ้นบางคนบอกอย่าทําไมรอบล่าสุดมีตัวเลขนิวโล,ลงไปเล็กน้อย1.2จุดจุดอย่าเพิ่งไปให้ความสําคัญตรงนั้นครับเพราะตัวเลขหลักดัชนี1,400กว่ากว่าเนี่ยโอกาสที่จะคา,าดเคลื่อน1 2 3. จุดสจุดจุดเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่การลงมาที่โลและมีแรงดิดกลับเป็นไปได้ครับแต่การลงมาที่โลและมีแรงฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ง่ายครับอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมีการติดตามเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขการลงทุนในวันนี้ครับเราไปเริ่มกันที่ตลาดหุ้นไทยครับเซ็นดิเด็กในวันนี้นะครับปิดที่1490.90ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป8.83จุดครับปริมาณการซื้อขาย3 6,487ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้อันดับ1ปตทครับลงมา3บาท อันดับ2กรุงไทยบวกไป10สตังอันดับ3ทิปโก้บวกไป40สตาตคงอันดับ4กษิกรไทยบวกไป4บาทอันดับ5อิตาเลียนไทยบวกไปย5สิบาตังอันดับ6ไทยพนิทครับบวกไป3บาทอันดับ7แอดวานบวกไป2บาทอันดับ8อินทัชลบไปย5สิบาตังอันดับ9้าจัสมินบวกไปย5สิบาตังแล้วก็อันดับ10ทีแพโพรีนบวกไป2บาทเจสิบหุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสาบันในประเทศ ซื้อ1,413ล้านนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย307ล้านต่างชาติยังขายฮะแล้วก็ขายหนักเหมือนกันนะครับ1,688ล้านนักทุนในประเทศซื้อ582ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียวันนี้โดยเฉลี่ยแล้วบวกลบสลับกันไปนะครับนิกกี้บวกไปจุด0.7%หย์เซงเส็งลบไปจุด3.8%มแปดเปอรตสตทามสิงคโปร์นะครับวันนี้ลบไปจุด1.4%จาการ์ตาลบไปจุด6.8% โซโคอนสิตเหลีใต้บวกไปจุดสี่ตไต้หวันลบไป2.1%ครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดตอนนี้ลบนะฮะเหมือนจะลบแรงด้วยนะครับดกิเรามันลบไป1.4%ึ่งจุซีซีโฟตีลบไป1.7%ครับฟุซี่ร้อยลบไป1.3%ดาวโจนฟิวเจอร์ลบไป88จุดนะครับจับตาวันพรุ่งนี้ขีดเส้นตายเรื่องของกีสนะครับส่วนทางด้านของคอมมิตี้ครับไปดูเลยครับ ราคาน้ํามันที่เวสเท็กซัสตอนนี้59.80ดอลลาร์ต่อบาเรลครับราคาน้ํามันที่เบรนท์เทรนเนือหกสิดนย์หนึ่ดอลลาร์ต่อบาเรลครับทองคําครับ1,183ดอลลาร์ต่อออนเรากลับมาดูราคาทองคําแท่งครับทองคําแท่ง96.5วันนี้ทองคําแท่งซื้อเข้าที่18,850ครับขายออกที่18,950ส่วนทางด้านของราคาน้ํามันฮะพรุ่งนี้ขึ้น นะครับราคาน้ำมันพรุ่งนี้ขึ้นนะครับ40สตางค์ต่อลิตรโอ้โหก็กลับไปสู่ที่เดิมนะฮะเพิ่งลงมา40สตางค์เป็นซินแก๊สโซฮอลทุกชนิดนะฮะส่วนดีเซลคงเดิมขึ้น40สตางค์ครับพรุ่งนี้แต่น้ำมันก็เติมวันนี้ได้เลยนะฮะพรุ่งนี้ขึ้น40สตางค์ครับมาดูอัตราแลกเปลี่ยนครับอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์นะครับวันนี้อ่อนค่าเล็กน้อย33.72บาทต่อดอลลาร์ครับ าล้ครับท่านผู้ชมก็ช่วงก่อนเบรกเนี่ยนะครับก็มีข่าวนะครับมุมอมองต่อจากเมื่อวานนี้นะครับก็มีเรื่องของการผล e ิตเอทิลีนต้นน้ำนะครับก็ว่ากันว่าก็มีการพูดถึงเรื่องของการปัันราคาเอทิลีนกันนะครับอันนี้ก็มีการพูดถึงการปัันราคาเอทิลีนกันคือพูดง่ายๆก็คือผู้ผลิตเนี่ยเขารวมหัวกันนะครับเขารวมหัวกันนะครับ แล้วก็มีคุณประชัยเขาบอกว่าจากสิงคโปร์ก็มีนะฮะจากยุโรปก็มีจากอเมริกาก็มีในไทยก็มีนะฮะนะครับเขาก็ปรับราคาจาก900ดอลลาร์ต่อตันเป็น1,450ดอลลาร์ต่อตันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองในเรื่องของปิโตเคมีในระยะสั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของการปรับราคาปิโตเคมี ซึ่งก็จะทําให้คือต้องเล่าให้ฟังครับต้นน้ํากลางน้ําปลายน้าคืออะไรคือต้นน้ำเนี่ยมันก็เป็นในการผลิตนี่นะครับอาจจะเป็นกา๊าซกลางน้านะครับแล้วก็มาเป็นเมล็ดพลาสติกก็คือปลายน้ํานะครับก็มีสารตั้งต้นกันไหลหลายสารครับถ้าใครเรียนทางเคมีก็คงทราบนะครับเขาก็บอกว่าจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์เคมีกลางน้ําและปลายน้ํามีความลําบากก็คือพูดง,ง่ายเข้าใจว่าต้นทุนจะสูงขึ้นน่ยนะครับ เพราะถ้าต้นน้ําสูงขึ้นกลางน้ําปลายน้ำเนี่ยก็ต้องสูงขึ้นด้วยแต่ปัญหาก็าคือว่าคนที่ขายเมล็ดพลาสติกเนี่ยนะครับมันไม่อาจที่จะผักภาระต้นทุนให้ได้อย่างเต็มที่เมื่อราคาต้นน้ําอย่างเช่นนัฟท่าหรือราคาในเรื่องของต้นน้ำเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์นี้ก็ต้องมาพิจารณากันครับว่าจริงๆแล้วในวงการปิตโตเคมีเอทิลีน มีการปรับราคาหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับน,นักวิเคราะห์นะครับโดยเฉพาะถึงทิศทางของตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นอีกสักครู่กลับมาครับ